ปปช.จังหวัดสุโขทัยพร้อมชมรมสตรองจิตพอเพียงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างถนนที่อำเภอศรีนครเมื่อวันที่2มิถุนายนเวลา10นาฬิกานายสนธยายาพินผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดสุโขทัยพร้อมเจ้าหน้าที่ปปช.และคณะชมรมสตรองจิตพอเพียงจังหวัดสุโขทัยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนเลียบคลองมะพร้าวจากกรณีมีเครือข่ายร้องเรียนถึงมาตรฐานการก่อสร้างโดยทั้งนี้ทางสำนักงานปปช.ได้ทำหนังสือถึงทางเทศบาลศรีนครเพื่อขอใช้ห้องประชุมของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีนครอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างที่รับผิดชอบเรื่องการก่อสร้างถนนของทางเทศบาลเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนโดยทางเทศบาลมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกเทศมนตรีพร้อมคณะเทศมนตรีกองช่างก็ได้กล่าวชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวัตถุประสงค์และได้ตอบคำถามข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนให้กับทางคณะทำงานของปปช.อันหนึ่งทางคณะทำงานของสตรองจิตพอเพียงก็ได้ให้ข้อสังเกตซักถามพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนด้วยพร้อมกันนี้ทางคณะผู้บริหารของเทศบาลก็ได้พาลงพื้นที่จริงดูการก่อสร้างถนนเลียบคลองมะพร้าวที่อยู่ในเขตเทศบาลจุดดังกล่าวด้วยกิตติพรดวงจันทร์ภาพข่าวณรงค์พัดขำนิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน